สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Wallen Comfy อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเรานะครับก็มาคุยกันสบายๆวันนี้เป็นหัวข้อที่สบายๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แบบมันมีความเครียดเนาะจากกระแสโรคระบาด ที่เกิดขึ้นทำให้เราอ่ะต้องอยู่บ้านมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็มักจะใช้ของที่จะเขาเรียกว่าปนเปื้อนตัวเองเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นเนาะทีนี้เราเป็นคนนึงครับที่มักจะมีเทียนติดห้องไว้เสมอเพราะเราเป็นคนที่ชอบจุดเทียนชอบกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกว่าแสงเทียนมันทำให้เราผ่อนคลายเนาะทีนี้ปกติแล้วเราเองก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ Bath & Body Works เป็นประจำเพราะว่าเราชอบกลิ่นที่ชัดเจนนะครับต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเราเป็นคนที่ชอบที่กลิ่นที่ชัดเจนเราอยากได้กลิ่นแบบไหนเราก็ต้องการที่จุดแล้วจากจะให้กลิ่นแบบนั้นให้มันชัดเจนไปเลยเนาะแต่มันจะมีเทียนอีกหลายๆอย่างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้กลิ่นชัดเจนเพราะว่าเขาเน้นแบบว่าให้เราซื้อที่หลายๆอย่างหลายก้อนมาจุดตามจุดต่างๆเพื่อให้มันรวมกันแล้วกลิ่นมันหอมฟุ้งเนาะแต่เนื่องจากว่าตัวเราเองชอบซื้อทีละก้อนแล้วก็จุดก้อนหนึ่งเพราะว่าห้องเราก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะฉะนั้นการจุดก้อนหนึ่งก็เพียงพอสำหรับห้องเราแล้วก็กลิ่นก็ชัดเจนเพียงพอเสมออะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเทียนแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับซึ่งเราเห็นแล้วเราตกหลุมรักเลยเพราะว่าดีไซน์ตอนจะแรกเรื่องกลิ่นอะเราก็ยังไม่ได้ดมเนาะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์ทีนี้ พอเห็นดีไซน์ที่มันน่าสนใจอะเราเองก็อยากจะได้ไว้ครอบครองเนาะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะรู้จักเทียนแบรนด์นี้กันไหมนะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า Adore ครับนี่คือกล่องนะครับกล่องสวยมากเลยแล้วก็ดูมินิมอลมากๆเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเขาลงทุนมากกล่องเนี่ยเป็นกล่องกระดาษที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงผมว่าเอามาใส่ของจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บต่อก็ยังได้ใครไม่ทิ้งใครชอบเก็บไว้ใช้ก็ไม่เสียหายนะครับสวยงามแล้วก็ดูมินิมอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับกลิ่นที่ผมเลือกมานะครับมีชื่อว่ากลิ่นว่าขอดูก่อนนะเรียกว่า Inhale ครับนี่คือดีไซน์นะครับนี่ครับผมก็จริงๆแล้วผมใช้ไปได้ประมาณนึงเลยนะผมใช้ไปแบบลองใช้แล้วอะครับรู้ไปประมาณแบบครึ่งนิ้วเกินครึ่งนิ้วไปอีกได้ครับ จากการใช้เดี๋ยวก่อนเราเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มทีละประเด็นเนาะวันนี้ผมมาลิสต์มาเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้ดูรีวิวได้อย่างแบบว่าครบทุกประเด็นเนาะผมก็เลยลิสต์มาว่าผมจะพูดถึงประเด็นไหนบ้างก่อนอื่นเลยเริ่มแรกเราว่าหลายๆคนก็คิดเหมือนเราเวลาซื้อเทียนสักหนึ่งกลิ่นสักหนึ่งก้อนเราก็อยากจะเลือกแรกๆเลยที่กลิ่นก่อนดีไซน์มันอาจจะเป็นการที่แบบดึงดูดให้เราเข้าไปดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็เลือกกลิ่นนั่นแหละกลิ่นของผมมีชื่อกลิ่นว่า Inhale พอพูดถึง Inhale หายใจเข้าผมจะรู้สึกถึงความแบบ Meditate รู้สึกถึงความแบบ Healing อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมมักจะชอบซื้อใช้เนาะผมอาจจะชอบกลิ่นแนวกูมองชอบกลิ่นแนวแบบอโรมาติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่ห้องอะอโรมาติกมันก็น่าจะซูตติ้งกว่าการที่เราใช้น้ำหอมฉีดใช่ไหมทีนี้เราก็มักจะเลือกตรงอโรมาติกซึ่งกลิ่นก่อนหน้าที่ผมจะใช้กลิ่นนี้นะครับเป็น Bath & Body Works ชื่อว่ากลิ่นว่า Stress Relief Stress Relief ก็คือผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับผ่อนคลายความรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบอะไรแบบนี้ซึ่งกลิ่นเนี้ยพอได้ยินชื่อว่า Inhale ผมก็รู้สึกเลยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเนาะทีเนี้ยเริ่มแรกเลยนะครับกลิ่นนี้ก็ที่ทางแบรนด์เคลมไว้นะครับว่ามีกลิ่นของเบอร์กามอตลาเวนเดอร์จัสมินนะครับแล้วก็ซีดาร์วูดกลิ่นเหล่านี้ครับในความคิดของผมมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะดูแบบเพียริตี้มันเป็นกลิ่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายเป็นกลิ่นโปรดที่สุดของผมในนี้คือลาเวนเดอร์นะครับซึ่งมักพบในน้ำหอมที่ผมใช้เป็นประจำในรถผมจะใช้กลิ่น Tasmania Lavender ของ Kamakamet ทุกเป็นประจำนะครับผมก็จะซื้อติดรถทุกเดือน2เดือนทีอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นที่ผมชอบนะครับแล้วก็กลิ่น Room Spray ในห้องที่ใช้ประจำก็จะเป็นกลิ่น Joy ของ Kamakamet ซึ่งส่วนผสมในนั้นก็จะมีลาเวนเดอร์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีน้ำหอมที่ผมใช้ไปทำงานเป็นประจำทุกวันนะครับเพราะว่างานของผมก็เป็นงานที่อาจจะใช้น้ำหอมกลิ่นที่จัดจ้านมากลำบากเนาะ
ราะว่าต้องพบปะผู้คนมากมายเราไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบกลิ่นยังไงก็ต้องเลือกกลิ่นกลางๆซึ่งกลิ่นในนั้นก็คือกลิ่นเดอร์ตี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในกลุ่มน้ำหอมลัชของผมนะครับซึ่งอ๋อเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ผมชอบพอเห็นลาเวนเดอร์ปุ๊บก็ไม่รีรอที่จะแบบลองมาเลยนะครับพูดถึงเนื้อกลิ่นที่เขาเคลมมานะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ผมเองอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นลาเวนเดอร์จากตัวเขาเท่าไหร่นักแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่ได้กลิ่นนะเพราะว่าน้องสาวผมมาเข้าห้องมาแล้วก็บอกว่าห้องผมอ่ะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์แต่ตัวผมเองผมได้กลิ่นไม้ผมได้กลิ่นพวกซีดาร์วูดมากกว่ารู้สึกกลิ่นไม้จากเทียนกลิ่นนี้แหละครับข้อในเรื่องของกลิ่นเนี่ยผมมองว่าตัวกลิ่นของเขาเนี่ยครับถ้าเราเดินออกจากห้องแล้วเดินกลับเข้ามาเราจะได้กลิ่นแต่อยู่ไปประมาณสัก3นาทีจมูกเราจะชินกลิ่นเข้าไปแล้วสำหรับผมในเรื่องของความแรงของกลิ่นที่มันแบบเราสัมผัสได้อะมันก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่นักเนาะมันไม่เท่าพวก Bath and Body Work อะเราก็เทียบกันไม่ได้เนาะแต่ว่าเพราะมันเป็นเทียนคนละประเภทกันนะครับ Bath and Body Work เนี่ยก็เป็นเทียนที่เป็นพาราฟินส่วนอันนี้เป็นซอยแว็กซ์นะครับก็มันแตกต่างกันแหละแต่ว่าสำหรับผมว่ากลิ่นมันไม่รุนแรงคนที่ชอบกลิ่นเบาๆบางๆน่าจะชอบแต่คนที่ชอบกลิ่นจัดๆกลิ่นแบบชัดๆไม่น่าชอบกลิ่นของเทียนอินเฮลของแบรนด์อาดอร์ครับมาต่อกันที่เรื่องของแสงก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่เราเลือกซื้อเทียนเนาะก็ตัดส่วนตัวผมเองนะผมว่าแบรนด์ไหนมันก็คล้ายๆกันแต่สำหรับแบรนด์นี้มันก็ค่อนข้างนุ่มนวล นะครับแล้วก็ไม่ต้องรำคาญใจในเรื่องของว่าบางแบรนด์อ่ะบางทีเทียนมันจะเบามากเราก็ต้องมานั่งคอยเล็มไส้เทียนใช่ป่ะแบรนด์เนี้ยก็ไม่ต้องเล็มมันก็เสมอกันสวยงามไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเราเล็มก็ได้ครับมันก็ไม่ได้เสียหายเนาะสำหรับเรื่องของแสงผมก็มองว่ามันนุ่มนวลสวยงามดีเวลามองก็รู้สึกผ่อนคลายอยากให้ทุกคนลองมองมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันกับความเหนื่อยล้าในแต่ละวันเนาะสำหรับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเนื้อเทียนนะครับเนื้อของเทียนตัวนี้นะครับทุกคนจะสังเกตดีๆว่าผมอาจจะเป็นคนที่จุดเทียนเพื่อที่จะให้น้ำเทียนเนี่ยมันละลายเสมอกันเสมอนะครับเราจะไม่จุดครึ่งกลางๆนะครับไม่งั้นมันจะทำให้เราใช้เทียนได้ไม่หมดเนาะเนื้อเทียนตัวนี้เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นซอยแว็กซ์พอดีผมพยายามหาข้อมูลของเนื้อเทียนนะครับเรื่องส่วนประกอบก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าในตัวเบอร์ชัวร์ที่ให้มาครับก็ไม่ได้มีเรื่องของส่วนประกอบมาให้ทีเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นซอยแว็กซ์เพราะมันมีเนื้อที่แตกต่างกับ Bath and Body Works ซึ่งเป็นพาราฟินค่อนข้างมากผมได้ยินมาว่าซอยแว็กซ์เนี่ยก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพของเราเนาะเพราะเราต้องสูดกลิ่นเข้าไปมากกว่าเนื้อของพาราฟินเนื้อของซอยแว็กซ์เนี่ยจะละลายง่ายกว่านะครับเพราะว่ามีจุดเดือดที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นจุดได้ไม่ถึงชั่วโมงมันก็จะละลายเสมอกันแล้วแต่ทางแบรนด์เขาก็แนะนำนะครับว่าให้เราจุด1ชั่วโมงถึง4ไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้เทียนได้ดีเนาะระหว่างที่เราจุดเราก็ต้องอยู่ในสายตาเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไฟไหม้หรืออะไรไปมันก็จะลำบากไปอีกเนาะโอเคหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของควันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ชอบเทียนที่ควันเยอะๆเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเวลาจุดเนี่ยไม่ได้มีควันมารบกวนอะไรเลยแต่ว่าควันจะรบกวนตอนที่เราดับมันค่อนข้างที่จะควันเยอะกว่าพาราฟินทั่วไปของ Bath and Body Works ที่ผมใช้เป็นประจำเพราะว่ามันควันขโมงฉงเฉงนิดนึงอะช่วงที่ดับเทียนแต่ก็อยู่ขโมงแป๊บๆครับเดี๋ยวมันก็หมดแล้วผมก็รอปกติเนี่ยหลังจากจุดเทียนเสร็จผมก็มักจะเปิดเครื่องปรับอากาศเนาะเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศเพื่อที่จะให้มันฟอกพวกฝุ่นพวกอะไรจากการเผาไหม้จากการจุดเทียนไปด้วยเนาะผมสังเกตว่า Bath and Body Works อะหลังจากจุดเสร็จใหม่ๆอะเครื่องฟอกอากาศผมก็จะขึ้นอยู่ที่50-60เลยอะสักแป๊บนึงมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่พอดีเนาะแต่ตัวเนี้ยพอที่แอบกลัวนิดนึงก็คือหลังจุดเสร็จอะเห็นในเครื่องฟอกอากาศมันขึ้นไปถึง90-100ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความเผาไหม้หรือควันที่เยอะกว่านะสำหรับตัวเนี้ยถ้าเกิดใครที่มายเรื่องเนี้ยก็อาจจะต้องผ่านเทียนตัวนี้ไปก่อนครับเพราะว่าผมว่าฟันควันเขาก็พอสมควรเลยอะมันก็อาจจะรบกวนคุณเนาะถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบอะครับในเรื่องของดีไซน์ครับผมว่าหลายๆคนก็ชอบอย่างผมซื้อ Bath and Body Works อะสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกอะก็เลือกขวดที่เขาเรียกว่าแก้วเทียนที่มันสวยเหมือนกันนะถ้ามันสวยมันก็ดึงดูดให้เราไปดูใช่ไหมว่าเราอยากดมกลิ่นอะไรเงี้ยดีไซน์อันนี้นะครับมี100ผมก็ให้100อะประณีต
นะครับแล้วก็มินิมอลแต่ก็ดูคลาสซี่ด้วยผมว่าแบบลงตัวมากๆกล่องเนี่ยคือผมรู้เลยอะว่าแบรนด์เขาลงทุนมากอะเป็นกล่องแบบเอาไปใส่ของปุ๊กปิ๊กน่ารักน่ารักได้ต่อนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะให้ตัวรีเฟล็กที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแนวการใช้เทียนมาให้เราดูด้วยซึ่งผมว่ามันก็ดีสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้เทียนมาก่อนนะเขาก็อาจจะได้มาดูตรงเนี้ยว่าเออมันควรใช้ยังไงเป็นไกด์ไลน์นะฮะซึ่งแบบดีไซน์มาสวยงามดูแบบคลาสซี่ดูโทษทีครับดูแบบวินเทจมินิมอลอย่างเงี้ยสวยมากเลยผมมีช่องทางการติดต่อให้ด้วยเนาะส่วนขวดต้นแก้วเทียนไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาดีไซน์มาดีมากคืออยากให้ทุกคนเห็นชัดๆนะว่าจริงๆเวเบิลตรงเนี้ยครับแต่ละกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่เขาดีไซน์มาเนาะกลิ่นของผมก็จะเป็นกลิ่นแบบเป็นผู้ชายกับผู้หญิง2คนอยู่บนเตียงนอนซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะสื่อถึงความแบบสบายซูทติ้งน่าจะเหมาะกับการอยู่ในห้องนอนของเราเนาะรวมถึงตัวนี้ตัวกั้นมาครับตัวกั้นเทียนก็จะบอกนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างที่ผมพูดให้ฟังในช่วงต้นคลิปครับผมสำหรับภาพรวมนะครับของเทียนตัวนี้ถ้าเต็ม10วอลเลนก็จะให้อยู่ที่ประมาณ7นะครับเพราะว่าบังเอิญผมชอบกลิ่นที่มันแรงกว่านี้แล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากให้ควันมันน้อยกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันเต็มเลยนะแต่ว่าเรื่องกลิ่นมันก็เป็น priority แรกๆที่เราเลือกใช้เทียนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกลิ่นบางๆก็อาจจะชอบมันก็ได้แต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่มันแรงกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันเบาไปสำหรับผมเนาะสำหรับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา230 ml นะอยู่ที่ราคาประมาณ890บาทก็เป็นเทียนที่ไม่ใช่ถูกแต่ว่าก็ไม่ใช่แพงผมว่าอยู่ในระดับกลางๆเราก็อยู่ที่คุณเลือกแหละว่าคุณชอบไหมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นซอยแว็กซ์น่าจะแบบไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่าไหร่นะก็แลกมากับราคาที่อาจจะสูงกว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะครับก็หวังว่ารีวิวนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าอยากจะรู้ช่องทางการติดต่อผมแอบทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ description box ข้างล่างนะครับสามารถดูกันได้ว่าเผื่อใครที่อยากจะซื้อเทียนของแบรนด์ Adore นะครับก็เป็นของคนไทยนะครับยังไงก็สนับสนุนกันเนาะยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากฝากกด subscribe กดติดตามของช่อง Wallet Comfy ด้วยเผื่อว่ามีอะไรดีๆจะมาแชร์ให้ทุกคนทราบอีกรอบหนึ่งเนาะสวัสดีครับ